ตาเลี้ยงเป็นชาวตำบลดงใหญ่ถิ่นพำนักอยู่ในเขตชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาอายุประมาณ70ปีรูปร่างผอมสูงแกร่งเกร่งตามระษาคนทำงานหนักมาทั้งชีวิตอดีตเคยทำอาชีพพรานป่าทางด้านสุขภาพก็เป็นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแต่ด้านความจำยังดีอยู่มาก ตอนนั้นผมยังเป็นทหารพรานครั้งหนึ่งได้รวมกับเพื่อนอาสาด้วยกันห้านายออกเยี่ยมความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมทั้งเฝ้าระวังขบวนการคอมมิวนิสต์ที่จ้องจะเข้ามาปฏิบัติการด้านมวลชนในพื้นที่ตาเลี้ยงเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างดีวันนั้นคณะของเราได้พกเล่าขาวติดมือไปเยี่ยมตาเลี้ยงที่บ้านของแกด้วย แตเลี้ยงจัดการต้มไก่ต้อนรับตามฉบับของชาวบ้านทั่วไปที่ใครไปมาหาสู่ต้องเลี้ยงดูปูเสือเป็นปกติแน่นอนว่าหนึ่งในหัวข้อสนทนาไม่พ้นความขัดแย้งอันมาจากความวุ่นวายจากทางการบ้านเมืองทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีชายแดนติดกันสาเหตุมาจากการแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแผ่ขยายแนวความคิดปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจนเกิดเป็นความขัดแย้งในวงกว้างอย่างไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาประเพณีล้วนแต่ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เริ่มจุดประเด็นขึ้นมาคือนักศึกษาซึ่งทหารพรานอย่างเราต้องจับตากลุ่มคนเหล่านี้หากเข้ามาปฏิบัติการอันใดในพื้นที่ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของเบื้องบนคืนนั้นเราสนทนากันหลายหัวข้อเพื่อนทหารได้ทยอยแยกย้ายไปพักผ่อนตามแต่สะดวกผมดื่มเล็กน้อยไม่ถึงกับมึนเมาดูเหมือนจะมีเพียงผมกับตาเลี้ยงสองคนเท่านั้นที่นั่งกันอยู่หัวข้อท้ายที่ตาเลี้ยงได้เล่าผมสนใจมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับอาถรรพ์ ของป่าเขาในยุคก่อนเสือกินคนที่เรียกกันว่าเสือสมิงผีป่าผีเขาคุ้นใสสิ่งเหล่านี้คนในยุคของตาเลี้ยงที่ต้องผจนกันมาแก่เองพื้นเพมาจากคนเมืองต่อมาได้เป็นทหารมาประจำการชายแดนจนได้พบรักกับหญิงสาวคนท้องถิน่นจนตกลงปลงใจอยู่กินด้วยกัน จึงปักหลักแหล่งที่หมู่บ้านแห่งนี้สืบต่อมาผมฟังเรื่องเล่าจนเพลินเสียแต่ดึกมากแล้วจึงต้องยุติลงหมายใจว่าวันหลังจะมาเป็นการส่วนตัวเพื่อฟังเรื่องเล่าของตาเลี้ยงอีกครั้งในวันหนึ่งผมก็ได้วันลาจากกองร้อยในช่วงสั้นไม่กี่วันไม่สะดวกจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดผมจึงเลือกจะมาเยี่ยมเยือนตาเลี้ยง และไม่ลืมจะหิ้วเล่าขาวมาด้วยพบว่ามีคนมานั่งเป็นเพื่อนแกคนหนึ่งซึ่งเดาได้จากเขาหน้ากับรูปร่างน่าจะเป็นญาติกันซึ่งผมก็เดาได้ถูกต้องชายคนนั้นเป็นน้องชายของตาเลี้ยงมาได้เมียที่นี่ตามพี่ชายยึดอาชีพพรานชื่อพรานสมคราวนี้ยิ่งทำให้เรื่องเล่าของตาเลี้ยงสมบูรณ์ขึ้นสิครับ พราะมีคนช่วยเสริมในประเด็นที่ขาดตกไปไหนจะกลับแกล้มชั้นดีจากเนื้อกระต่ายป่าที่พลานสมเอามาฝากพร้อมๆกับจัดการผัดเผ็ดกระต่ายไว้แกล้มเล่าปกติพลานสมจะหาเวลาว่างมานั่งดื่มกับพี่ชายบ่อยครั้งได้พกเหล้าป่ามาอีกขวดผมจึงบอกให้ดื่มเหล้าขาวกันหมดก่อนเหล้าป่าเอาไว้ที่หลังเรานั่งพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน ตามภาษาถูกคอคุยกันได้คล่องเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกตาเลี้ยงกระดกเล่าขาวในแก้วเพียงข้อนิ้วแล้วตักผัดเผ็ดตามดีกรีทำให้สมองลดแล่นแก่เล่าว่าสมัยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่มีบ้านอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนสภาพแวดล้อมยังเป็นป่าดงดิบอยู่มากข้อดีคือจับจองพื้นที่ได้ตามสะดวก ขอเพียงมีเรี่ยวแรงทางป่ากับต่อสู้ภัยต่างๆนานา,นาทั้งสัตว์ป่าไข่ป่าตลอดจนโจรรายที่มีชุมตามแนวชายแดนคนที่อดทนที่สุดคือผู้ที่อยู่รอดโดยเฉพาะไข้มาลาเรียหรือไข้ป่าจะชุกชุมมากอีกเรื่องที่ต้องระวังคืออยู่ในพื้นที่สีแดงพวกคอมิวนิ์มักเข้ามาพูดคุยสอบถามชักชวนให้ไปเป็นแนวร่วม ซึ่งแกเลือกจะบใบเบียงอย่างนุ่มนวลปัญหาที่เอ่ยมาข้างต้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็แทบจะทําให้ชาวบ้านถอนเสาเรือนย้ายถิ่นนี้ไปอยู่ที่อื่นเลยเชียวแต่กับตาเลี้ยงแล้วถึงต้องรบรากับสัตว์ที่เข้ามาทําลายเลือกสวนไรนาอยู่บ่อยครั้งไม่คิดยอด่อท้อพอมีเวลาว่างจะแบกปืนเข้าป่าหายิงหมูป่าที่ครั้งหนึ่ง มันเคยเข้ามาทำลายพืชผลของแกให้เสียหายอยู่เสมอตอนนั้นพรานสมน้องชายของแกยังไม่ได้ตามมาอยู่ด้วยเพราะต้องคอยดูแลแม่กับพ่อที่อยู่บ้านเดิมก่อนตาเลี้ยงแกจึงยังไม่ให้ตามมาตอนย้ายมาอยู่ใหม่ๆตาเลี้ยงจึงสู้มาด้วยตัวคนเดียวแกเองเป็นพรานป่าที่เก่งคนหนึ่งได้วิชาพรานมาจากพ่อเมียนั่นเอง จึงมักจะออกล่าสัตว์คนเดียวเป็นประจำเมื่อครังว่างจากงานไร่งานสวนแล้วแถวนี้เคยมีเสือไม่ละตาคำถามของผมทำให้ตาเลี้ยงเงียบไปอึดใจมีสี่นายเยอะด้วยทั้งเสือคนเสือปา่าแม้กระทั่งเสือสมิงเสือสมิงมันต่างจากเสือทั่วไปยังไง ผมปุจฉายิงคำถามอย่างไวด้วยความสนใจใคร่รู้พรานสมขอวิสัชนาตอบคำถามของผมเองดวงตาของแกลอยลอยเพราะดื่มมากกว่าใครทั้งที่ก็เริ่มดื่มพร้อมกันก็เสือที่เป็นสัตว์ป่ากับเคยกินคนมานะสินายวิญญาณของคนที่ถูกเสือฆ่ามันเข้าสิงสู่พอนานวันเข้า มันก็จะสามารถกลายร่างเป็นคนได้ยิ่งได้กินคนเยอะตัวของมันยิ่งแก่กล้าวิชามีสมองมีเล่กนเหมือนคนคอยหลอกล่อเอาคนไปฆ่ากินได้ง่ายๆเราจึงเรียกเสือสมิงเป็นสัตว์กึ่งพูดจะฆ่าให้ตายไม่ง่ายเหมือนเสือปกติเพราะมันไม่ปกติอย่างว่าจึงต้องใช้อาวุธที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเช่น กระสุนที่ถูกปลุกเสกมาแล้วถึงจะยิงผ่านผิวหนังของมันได้ส่วนเสือคนเนอะรือให้พี่เลี้ยงแกบอกเอาเถอะแกรู้ดีเรื่องเสือคนตาเลี้ยงยกเหล้าที่ผมรินให้ขึ้นมาดื่มผมสังเกตดวงตาของแกหม่นเศร้ารักคนเจ็บแค้นฝังอยู่อย่างลึกล้ำผมหวังว่าจะคิดไปเองเสือคนที่ว่าก็คือพวกเสือปล้น สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนและตาเลี้ยงคือหนึ่งในเหยื่อไม่ต้องเดาให้มากครับนายเสือคนก็คือพวกที่มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถแปลงร่างเป็นเสืออาจจะเป็นเสือแล้วไม่คืนกลับมาเป็นคนได้อีกเลยพวกนี้ยังอ่อนแต่ก็พอกับเสือเซมิงในอย่างแรกอ่อนแค่ไหนก็อันตรายเอาเรื่อง กว่าจะกำจัดได้ส่วนขั้นสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกคนจะเปลี่ยนร่างเป็นเสือช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างหลังนี่น่ากลัวเป็นเท่าตัวเลยครับนายอดีตพลานคอยละเมียดความหลังออกมาโดยมีน้องชายคอยเสริมตอนที่ตาเลี้ยงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ๆแตเลี้ยงเคยบวชมาก่อนคนละแวกนี้จะเรียกทิดเลี้ยงผัวนางเรียม สองคนผัวเมียเลือกที่จะถางป่าเพื่อทำไร่ทําสวนยามว่างก็จะแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์ต่อมามีลูกสาวคนหนึ่งเป็นสมาชิกใหม่ช่วงที่เกิดเรื่องเด็กพึ่งอายุได้สองขวบเกิดมีไข้ไม่สบายเป็นอย่างมากสองผัวเมียจึงได้พาลูกไปเที่ยวรักษากับหมอต่างหมู่บ้านซึ่งล้วนแต่เป็นหมอยาแผนโบราณไปได้หมอที่บ้านคลองโปรง่ง ได้ข่าวว่าหมอคนนี้มีวิชาดีใครมารักษาด้วยก็หายจากอาการป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติสำนักหมอยาแห่งนี้เลยไม่ว่างเว้นจากคนไข้ระยะทางระหว่างบ้านคลองหินไปถึงบ้านคลองโปร่งนั้นประมาณ10กิโลเมตรซึ่งถือว่าใกล้มากแล้วสำหรับคนเดินเท้าไวหน่อยคือขี่เกวียน เพราะถ้าจะเดินทางไปหาหมอสมัยใหม่ในตำบลคงไม่ทันการสองผัวเมียจึงอุ้มลูกน้อยเดินทางตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงบ้านคลองโปร่งก็เป็นเวลาเลยเที่ยงวันแล้วเมื่อไปถึงบ้านของหมอยาจอมอาคมพบว่ามีคนมารอให้หมอรักษาเป็นจำนวนมากจะต้องรอตามลําดับคิวไม่นานมากนักก็ถึงคิวของลูกสาวเป็นครั้งแรก ที่ตาเลียงได้เจอตัวพ่อหมอยาคนนี้แบบใกล้ชิดอายุประมาณห0ดูเป็นคนทรงภูมิบุคลิกท่าทางการพูดจาดูน่าเชื่อถือสมคำล่ำลือตาเลียงจะผิดตาก็เพียงบรรดาสิทธิ์ของพ่อหมอคนนี้จะมีสาวแก่แม่ไม้อยู่ไม่ใช่น้อยล้วนมีรูปร่างหน้าตาดีแถมยังมีฝีปากที่ไพเราะคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกับคนที่มาใช้บริการกับพ่อหมอในตอนนั้นแต่เลี้ยงมีความกังวลเพียงเรื่องอาการป่วยของลูกสาวพยายามไม่คิดอะไรมากแต่สายตาของพ่อหมอคนนี้คอยแต่จะจับจ้องเมียของแกจนผิดสังเกตเหมือนจะชอบพอเมียของแกสายตาที่มองมานั้นผู้ชายด้วยกันย่อมดูออกหลังจากที่ได้วินิจฉัยโรคกับจัดยาสมุนไพรให้ กับคำแนะนําให้พาลูกกลับไปดูอาการตอนนั้นเป็นเวลาย่ำค่ำพอดีสามคนพ่อแม่ลูกเลยต้องขออาศัยพักค้างที่กระท่อมในอาณาเขตบ้านของพ่อหมอที่ปลูกไว้สําหรับคนที่เดินทางมาไกลได้พักแรมค้างคืนภายหลังจากที่หุงหาอาหารและก็ต้มยาสมุนไพรให้ลูกสาวได้ดื่มจึงพากันเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่า พรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นไวเดินทางกลับทันทีตั้งแต่ฟ้ารุง่งไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องบัตรสีในค่ำคืนนั้นขณะที่ตาเลี้ยงกำลังจะเคลิ้มหลับบังเอิญได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินรอบกระทร่อมเล่าต่อสิครับตามันมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นผมเห็นตาเลี้ยงชะงักจึงต้องรินเล่าให้อีก สมองจะได้โปร่งโลง่งแ่กระดกเล่าจนย้อยปากทีเดียวเล่ามาถึงท่อนนี้แล้วเหมือนผมคิดไปเองดูแกจะเจ็บใจไม่น้อยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆข้าจึงแอบส่องดูผ่านรอยแย่ของผนังที่ทำจากฟากไม้ไผ่ข้าตกใจมากเหมือนเห็นผีข้างนอกมันมีเงาดำคล้ายคนรูปร่างสูงใหญ่ เดินวนไปวนมาพร้อมกับสวดคาถาเสียงดังแปลกๆรอบที่พักแล้วจูจ่ๆมันก็หายวับไปตอนนั้นข้าไม่รู้ด้วยซ้ำหลับหรือตื่นอยู่มันเหมือนถูกผีอำด้วยซ้ำพอเงาดำไปแล้วสติของข้าก็วูบไปมารู้สึกตัวอีกทีคือเช้าแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร พอถึงเวลาเราสามคนพ่อแม่ลูกก็เข้าไปบอกอาจารย์หมอ,อยาคนนั้นแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านเลยลูกสาวอาการดีขึ้นมากแต่ที่แปลกไปคือเรียมเมียของข้าดูมันจะมีอาการเมื่อร้อยพอกลับถึงบ้านข้าวปลาก็กินไม่ค่อยได้วันวันไม่อยากจะทำอะไรเอาแต่นอนอาการเป็นแบบนี้เอง ไม่ถึงสองอาทิตย์เรียมก็ได้หายไปจากบ้านข้าเที่ยวตามหาพ่อถามคนแถวบ้านก็บอกว่าเห็นเมียอุ้มลูกไปฝากไว้บ้านญาติเมียหลังจากนั้นข้าก็รีบไปที่บ้านญาติเมียคนนั้นทันทีพบว่าลูกสาวอยู่ที่นั่นจริงๆถามไปถามมาทำไมเรียมถึงเอาลูกมาฝากไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนแล้วตอนนี้ไปไหนแล้ว ฝ่ายทางญาติย้อนมาว่าทางเองมีธุระจะไปดูไร่กันทั้งสองผัวเมียไม่ใช่หรือในป่ายุงชุมเกรงลูกจะป่วยอีเรียมมันก็เลยเอาลูกมาฝากเลี้ยงนี่ก็จวนจะบ่ายคล้อยแล้วยังไม่มารับลูกเลยให้ผัวมารับแทนเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่นุชข้าเองเห็นว่าเรียมมันไม่สบาย ก็เลยให้อยู่บ้านกับลูกพอกลับจากไร่มาก็ไม่เจอสักคนเออมีหน้าเรียมมันดูเมอเมอหน่าจะป่วยจริงแล้วฉันจะไปตามหามันที่ไหนคราวนี้เออรอก,ก่อนหนะ้าทิดเลี้ยงข้าค,คิดว่าเดี๋ยวมันคงมาหรอกนะอย่าร้อนใจไปเลยมาดูอีหนูลูกเองนี่เธอนะ ผมตั้งใจฟังจนแทบลืมรินเล่าหลังจากนั้นทิดเลียงก็เลยรับลูกกลับมาที่บ้านจนเย็นย่ำลงทุกขณะเมียรักก็ยังไม่กลับมาหาลูกผัวทำให้ยิ่งกังวลใจจะไปปรึกษาใครคนไหนเขาก็บอกให้รอก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องผัวเมียไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยจนมืดสนิทหัวใจของทิดเลี้ยง ยิ่งร้อนรนแทบเป็นบ้ายิ่งคิดยิ่งปวดหัวสมองแทบจะระเบิดออกมาเป็นสิ่งเสียง,ย,งยังดีที่เด็กสองขวบกินน้ำข้าวหรือข้าวต้มอ่อนๆประทังหิวได้ไม่ยากลำบากเรื่องอาหารจนผ่านค่ำคืนนั้นมาได้พอรุ่งเช้าทิดเลี้ยงตัดสินใจแน่วแน่อุ้มลูกไปหาข่าวที่บ้านญาติเมียไม่ทันถึงหัวบันได ข้างบ้านแอบมากระซิบบอกเพราะมันเป็นเรื่องน่าอายมีคนเห็นเรียมอยู่ที่บ้านคลองโปรง่งทิดเลี้ยงเหมือนสมองแทบแตกเป็นสิ่งเสียงสิ่งที่สังหอนไว้เป็นจริงแล้วไม่ใช่ไม่รักดีแต่มีรักจะต้องโดนของจากไอหมอยาเจ้าเล่นั่นแน่นอนสังเกตดูจากแววตาท่าทีตอนนั้นแล้วมันสอบพิรุษหมอยาคนนี้ คงเป็นพวกที่มีวิชาทางมนเสนใสดำอีกด้วยเพราะคืนก่อนกลับจำได้แม่นว่าได้เห็นร่างดำทะมึนที่มันท่องมนปแปลกๆกับเดินรอบกระท่อมเพิงพักของสามคนพ่อแม่ลูกคงจะสะกดเอาผู้หญิงไปสนองตันหาให้นายของมันและชายร่างกายคนไว้เลี้ยงพูดพลายของมันอีกด้วยความแค้นเหมือนสุมไฟในสวงของแตเลี้ยงอดีตพลานเก่ามันเป็นเรื่องเล่าที่น่าอาย ถ้าไม่สนิทใจจริงๆคงไม่เล่าให้ผมฟังดึกมากแล้วอากาศเริ่มจะหนาวบรรยากาศในวงเล่าเริ่มเงียบเหงาลงพรานสมนั่งซุนฟืนเข้ากองไฟให้สว่างขึ้นหลังจากที่นั่งฟังตาเลี้ยงเล่าเรื่องอยู่นานผมสลัดอาการอึ้งทิ้งด้วยการรินเหล้าแจกจ่ายจนครบคนแล้วไงต่อตาได้แก้แค้นหมอยาจอมอาคมไหมครับ ของมันแน่นอนอยู่แล้วนายข้าต้องกระชากหน้ากากไอหมอยาเจ้าเล่ให้จงได้ข้ากลับไปเอาลูกสาวฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านญาติเมียแล้วรีบกลับไปเอาปืนลูกซองกับย่ามทำเหมือนออกปลาไปล่าสัตว์จริงๆแล้วจะบุกไปที่บ้านคลองโปรงกะว่ายังไงก็ต้องแก้แ้นหักหน้าไอหมอยาคนนั้นให้จงได้ และคงมีคนตกเป็นเหยื่อของมันมาก่อนด้วยภารกิจครั้งนี้จึงจะพลาดไม่ได้นึกสกิดใจไอ้หมอชั่วถึงได้มีผู้หญิงมาอยู่ข้างกายมากหน้าที่ไหนได้เพราะไปทำมนต์ดำทำสเสน่บังคับผู้หญิงมานี่เองเรื่องสู้กับอาคมมนมืดข้าเองมีของแก้เคล็ดติดตัวมาตั้งแต่สมัยบวชได้วิชามาพอสมควร กับของที่ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษยังมีพกไว้ติดตัวเป็นของสายดำเอาไว้ป้องกันตัวมากกว่าจะเอาไประรานคลห้ก่อนเพราะกลัวบาปกรรมถ้าไม่จำเป็นจริงๆคงไม่เอาออกมาใช้หลังเที่ยงวันนั้นทิดเลี้ยงเดินทางไปถึงบ้านคลองโปรง่งแต่ยังไม่เข้าหมู่บ้านในทันทีมาหลบทำพิธีกรรมบางอย่างที่ชายป่า จบจนมืดคำ่ำที่บ้านหมอยาจอมอาคมมีลูกศิษย์ผู้ชายหลายคนที่เป็นไม้เป็นมือให้คนพวกนี้เป็นนักเลงที่หมอยาเลี้ยงไว้คุ้มกันตอนนี้เห็นกําลังตั้งวงเล่ามีหน้าที่เฝ้ายามแต่ละหลวมเปิดช่องให้ทิดเลี้ยงบุกรุกเข้าไปโดยง่ายทิดเลี้ยงรอจนกระทั่งพวกมันเมามายคงไม่สำเนีกว่า จะมีคนบุกเข้ามาปองร้ายหมอยาในคืนนี้พ่อสบโอกาสเหมาะอาศัยความมืดกำบังตารีบเรลนกายเข้าไปในอนาเขตของสำนักหมอยาที่เพิงพักของบ้านหลังนั้นสำหรับให้คนไกลมาพักมีร่างสูงใหญ่เป็นเงาดำทะมึนกำลังเดินวนเวียนทำเรื่องอับปีให้นายของมันช่างเป็นอะไรที่เหมือนย้อนเหตุการณ์เสียจริง ทิศเลี้ยงแอบซุ่มดูอยู่จนแน่ใจแท้จริงมันคือโหงพลายผีฆ่าท่าตท,ที่หมอยาเจ้าเล่เลี้ยงไว้ใช้สะกดเอาผู้หญิงดวยการสิงสู่บังคับร่างมาให้หมอยาได้สําเร็จความใครท่านใดนั้นทิศเลี้ยงแทบหัวใจสลายมีชายหญิงกําลังนัวเนียกันบนกระท่อมผู้หญิงก็คือเรียมเมียรักประตูกระท่อมไม่ได้แข็งแรงนักทิศเลี้ยงถีบประตูเข้าไป หลังจากฝ่าดานโหงพลายมาได้ไม่ทันจะเข้าถึงตัวหมอยาเจ้าเล่หงพลายพาร่างอันสูงใหญ่เข้ามาขวางหน้าทิดเลี้ยงจนเกิดการใช้กำลังแรงคนมีหรือจะสู้แรงผีร่างของทิดเลี้ยงตกลงจากกระท่อมกระแทกพื้นดินคล้ายจะแน่นิ่งไปท่านใดนั้นร่างของทิดเลี้ยงก็พรวดพลาดขึ้นมาสู้ได้อีกสู้กันได้อย่างสูสีผิดกับครั้งแรก จนหงพลายเป็นฝ่ายสิ้นฤทธิ์เสียเองร่างนั้นละลายไปในอากาศทันทีร่างที่เห็นตกลงไปกระแทกพื้นครั้งแรกแท้จริงแล้วคือใบไม้เศกวิชาที่ได้สืบทอดมาจากต้นตระกูลส่งไปประลองเชิงก่อนการจะสู้กับหงพลายซึ่งซหน้ามันเสี่ยงต้องทำให้มันหมดแรงก่อนความแค้นของทิดเลี้ยงพึ่งเริ่มต้นสะสางเท่านั้นแต่ไหนแต่ไรไม่เคยจะใช้วิชาฝ่ายดำมาก่อน แต่มาเจอเรื่องชั่วช้าสามานจึงไม่มีความลังเลอีกแล้วหมอผีเจ้าเล่หาได้เกรงกลัวไม่ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิหัวเราะนำเสียงเยือกเย็นขณะที่เรียมเข้าไปหลบด้านหลังหมอผีราวกับรักกันมานานปีในเมื่อมีคนมารู้เห็นการกระทำชั่วช้าของหมอผีเห็นที่จะปล่อยไว้ไม่ได้จะต้องกำจัดเสบัดนี้ทิศเลี้ยงตะลึง แมเฮียมหานยังปากคอสั่นไม่อาจควบคุมใบหน้าของหมอผีเจ้าเลขมีสีเขียวเข้มเห็นได้แม้ในความมืดไม่ใช่ใบหน้าเดิมที่ดูดีหล่อเหลาแต่เป็นคนแก่คเนอายุไม่ได้หนวดเคราเส้นผมหงอกขาวเล็บมือยาวเหมือนเล็บกาเป็นร่างวิญญาณที่ลงประทับหมอผีอีกทีเพื่อมาลงเสพกามกับผู้หญิงโดยเฉพาะสายดำพวกนี้ ใช้การเสพการบำรุงตะบะจอมเวทให้กับมันร่างจริงของสางผีหาทิดเลี้ยงรู้ความลับในบัตรนั้นเองมันจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่เชิงเพียงอาศัยร่างกายของลูกศิษย์เป็นสะพานนิ้วมือเต็มไปด้วยเล็บเลื่อนไปคว้าลำคอของเรียมเมียรักแล้วใช้ลิ้นอันยาวแหลมทะลวงเข้าไปในปากของเธอดูดเอาวิญญาณย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับร่างสางผีของมัน โดยที่แม่เรียมไม่มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตแม้แต่น้อยร่างอันสวยสดเปล่งปลัง่งค่อยๆซูบซีดเหลือเพียงแต่หนังหุ้มกระดูกสิ้นใจในที่สุดพร้อมกับเสียงหัวเราะเย้ยหยันของสางผีหาทิดเลี้ยงกำลังคลุมคลั่งโถมเข้าไปทั้งตัวจะฟันด้วยมีดหมอมือข้างนั้นทำไมมันยาวเหลือเกินคว้าหมับเข้าที่ลำคอทิดเลี้ยงเหมือนมือผู้ใหญ่คว้าคอเด็ก อีกมือเต็มไปด้วยเล็บแหลมกำลังล้วงเข้ามาในซวงอกถึงจะสักยันให้หนังดีไม่อาจป้องกันได้เลยกำลังมนตราภาษาปแปลกๆของมันดังก้องในราตรีก่อนที่ทิดเลี้ยงจะหน้ามืดสิ้นสติเพราะหัวใจถูกบีบมีดหมอในมือเสียบปลายเข้าในตาของสางผีหาทำเอามันร้องโหยหวนปล่อยมือจากลำคอทิดเลี้ยงถึงได้โอกาสกลิ้งตัวออกมา ว,วกนักเลงฟื้นจากเมามายพากันกรูเข้ามาจะจับตัวผู้บุกรุกทิดเลี้ยงยิงปืนออกไปเพื่อเปิดทางทำเอาทิ้งตัวหมอบหลบกันให้วุ่นยังดีที่ได้ศึกษาทางหนีทีไล่มาก่อนแล้วจึงต้องหนีไปทางชายป่าไม่ใช่ง่ายที่คนพวกนั้นจะติดตามมาจับตัวได้พอเห็นว่ากำลังจวนตัวใบไม้ถูกนำออกมาเสกเป่าแล้วหวานออกไปท่านใดนั้น ก็มีทิศเลี้ยงอีกหลายคนวิ่งหนีไปคนละทิศทางหลอกล่อพวกนักเลงกับผู้รายที่ติดตามมาให้ลงทิศลงทางแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแย่งผ่านเปลือกตาไหนจะนกป่าขับขานปลุกสติพลันหนุ่มให้ตื่นขึ้นมาสู้ชีวิตภายหลังนอนหมดสติอยู่ชายน้ำทังร่างไม่มีบาดแผลมีเพียงรอยฟกช้ำดำเขียวเล็กๆน้อยๆที่อกข้างซ้าย คลำดูแล้วไม่มีแผลในตอนนั้นคงเป็นมือสางผีหาที่ผ่านเข้ามาได้วิชาน่ากลัวจริงแต่มันมีจุดอ่อนตราบใดที่สิงสู่ในร่างกายคนย่อมเจ็บตายได้เช่นกันมีคนหาของป่าผ่านมาเจอเข้าได้ช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ำจนมีกำลังพ่อสอบถามทิดเลียงอ้างว่าหลงป่ารอนแรมหาทางออกไม่เจอ จนมานอนสิ้นแรงหมดกำลังตรงนี้แท้จริงการที่เขาสิ้นแรงหมดกำลังไม่ได้เกิดจากการหลบหนีศัตรูสาเหตุมาจากได้ถอดจิตไปต่อกอนกับไอสางผีหาหลังจากได้ขอบอกขอบใจคนหาของป่าทั้งสองรวมทั้งไต่ถามหาข้อมูลบางอย่างได้ยินมาว่าเป็นคนบ้านคลองโปรง คนบ้านนี้ไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาหมอยาเจ้าเล่เพราะรู้เช่นเห็นชาติแล้วไม่ใช่คนดีตั้งแต่ที่ญาติของพวกเขาได้หายสาบสูญไปล้วนเป็นผู้หญิงผู้ต้องสงสัยมีรายเดียวเท่านั้นแต่ทำอะไรเขาไม่ได้โดยต่างก็เกรงอิทธิพลหม่นมืดบ้านในมีลูกสาวสวยเมียหน้าตาดีก็จะให้ย้ายไปอยู่ถิ่นอื่นเสียทุกวันนี้จะเห็นมีแต่คนต่างถิ่นเท่านั้น ที่มาให้หมอ,อยาเจ้าเล่รักษาเอาเงินเอาทรัพย์มากมายให้จนหมอ,อยาร่ำรวยในช่วงท้ายคนหาของป่าได้บอกถึงเบาะแสสำคัญคือป่าละเมะหลังสำนักหมอยาซึ่งเป็นอนาเขตห่วงห้ามขอให้ทิดเลี้ยงระวังตัวอย่าเผลอเข้าไปเพราะป่าละเมะอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วอาจพลัดลงเข้าไปได้ทิดเลี้ยงเสยแซงเออ,อ,อ ทำเป็นเชื่อฟังคําเตือนหลังจากนั้นจึงหาสถานที่เก็บตัวเพื่อฝึกวิชาเพิ่มเติมเริ่มจากทําพิธีกรรมภาวนาถึงครูบาอาจารย์ทบทวนสัพพวิชาที่บุรพาจารย์ถ่ายทอดให้มาตอนนี้ความแค้นไอ้หมอยานั้นมีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะต้องรับรู้ว่าเมียรักได้เสียชีวิตไปจากโลกนี้ด้วยน้ำมือไอ้หมอยาสางผีหา ในย่ามมีของคลังไม้เด็ดอีกอย่างถึงคราวต้องนำออกมาใช้มันคือน้ำยาว่านพลายสมิงของที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อและพ่อได้รับต่อมาจากปู่ทันได้กำชับนักหนาไม่จำเป็นจริงๆอย่าเอามาใช้เห็นทีคงต้องลองกับมันสักครั้งเวลาผ่านไปนับเดือนทิดเลี้ยงทบทวนวิชาในสถานที่ลึกลับจนกว่าจะมั่นใจ สึกครั้งหน้ากับสางผีหาตนเองจะต้องได้ช้ยกลับมามีแอบไปดูลูกที่ฝากญาติเลี้ยงไว้เงินเก็บเท่าที่มีก็ให้เข้าไปหวังให้เลี้ยงดูลูกน้อยให้ดีบ่ายวันนั้นที่บ้านตำหนักหมอยาจอมอาคมยังคงมีคนต่างถิ่นเข้ามาขอรับการรักษาคับข้างเหมือนเช่นเคยไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีชายชะกันปกปิดใบหน้า บุกเดียวเข้ามาใช้ปืนลูกซองยิงใส่ยอดอกหมอยาเพียงนัดเดียวแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าละเมาะหลังสำนักพวกนักเลงคุ้มกันวิ่งกรูติดตามไปทันทีด้วยจำรูปประพันธ์สันฐานได้จะต้องเป็นคนร้ายคนเดิมที่เคยบุกเข้ามาเมื่อเดือนก่อนชายหญิงเหล่านั้นต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์พากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เพราะเหตุใด หมอยาที่มีแต่จิตใจเมตตาทําไมถึงได้มีคนคิดปองร้ายหมายกระทำให้ถึงตายแล้วเหตุอันน่าอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นหมอยาได้ลุกขึ้นมานั่งโดยไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเลยมีเพียงเสื้อผ้าที่ขาดเป็นรูยิ่งได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญเป็นผู้วิเศษเมื่อรู้ว่าศัตรูยังไม่ถูกกำจัดรังแต่จะมารังควานอยู่เรื่อยไป ใบหน้าเหมือนสุภาพชนของหมอยาจอมอาคมได้เผยใบหน้าเหี้ยมออกมาได้สั่งการให้ลูกน้องบอกให้ชาวบ้านที่มาทำการรักษากลับไปก่อนแล้วสั่งให้สมุนออกไล่ล่าคนร้ายในทันทีในป่าละเมาะท้ายสำนักเขตห่วงห้ามของหมอยาเจ้าเล่ทิดเลี้ยงปลดผ้าปิดใบหน้าออกมองดูกองกระดูกขาวโพลนคนตายมากมาย ถูกนำมาเผาทิ้งที่นี่บางส่วนถูกฝังมีทั้งเก่าและใหม่เป็นไปตามที่ชาวบ้านที่หาของป่าสองคนนั้นได้บอกไว้ก่อนหน้าคนที่มารับการรักษาใช่ว่าจะหายไปทุกรายแต่ที่แน่ๆมีคนสูญหายจริงเป็นศพถูกนำมาฝังหรือเผาที่นี่ทิดเลี้ยงจําได้ว่ามีผงสีขาวมนๆคล้ายทำมาจากกระดูก ปะปอนอยู่ในห่อยาที่ใช้รักษาลูกคงจะมาจากผงกระดูกมนุษย์พวกนี้แน่ฟืนหนักที่ทิดเลี้ยงหามากองสุ่มไว้ก่อนหน้าทำการาราดน้ำมันจนชุ่มเพียงจุดไม่ขีดไฟทิ้งลงไปไฟก็ลุกพลึบทุกอย่างเป็นไปต,ตามแผนการที่ทิดเลี้ยงได้วางเอาไว้เมื่อพวกลูกน้องของหมอยาตามมาจับเขาไม่คิดขัดขืนเลยยอมให้ควบคุมแต่โดยดี ต่อมาถูกมัดตรึงไว้กับต้นไม้สมุนคนหนึ่งได้ไปตามหมอยาเจ้าเล่มาเพื่อสำเร็จโทษใช่เองนี่คนที่เคยคิดร้ายกับเจ้าปู่สวรรค์อย่าฆ่าข้าก็เชิญข้าไม่มีวัน on อ้อนวันผีร้ายอย่างแกไอหมอผีชั่วอืมข้าไม่ฆ่าง่ายๆหรอกตายตทีเดียวมันจะสบายเกินไป อย่างนี้ต้องให้เป็นบริวารผีดิบหมอ,อยาสั่งให้ไปเอาเท่ากระดูกผีพรายจะเอามากรอกปากใส่คนไม่กลัวตายหมอ,อยาเข้ามาใกล้จะง้างปากจับกรอกด้วยตัวเองเข้าแผนทิศเลี้ยงพอดีปากก็ไร้คาถาเงึมงำทำให้ปมเชือกหลุดรุยความแขนที่สุมอยู่ในอกรอวันระเบิดออกมาพอสองแขนหลุดพ้นจากพันธนาการนิ้วมือข้างหนึ่ง ตับปบเข้าใบหน้าหมอยากระชากทีเดียวลูกตาหลุดออกมาจากเบา้าทิดเลียงได้กลายร่างเป็นเสือใหญ่ฟันกรามอันทรงพลังงับเข้าต้นคอแล้วกระชากหลอดลมขาดติดออกมาเลือดทะลักแดงขุ่นท้องฟ้าที่เคยปร่งโล่งสดใสบัดนี้เมฆฝนตั้งเขาเคลื่อนมาปิดบังเพราะสางหาโดนแดดไม่ได้ จึงต้องร้ายอาคมปิดบังทําให้ธรรมชาติเกิดการแปรปลวนเปลี่ยนกลางวันให้เป็นกลางคืนดวงจิตของสางหาพุ่งออกจากปากหมอยาร่างที่ชํารุดใช้งานต่อไม่ได้แล้วไปเข้าปากลูกศิษย์อีกคนจะใช้เป็นร่างทรงแทนคนที่เหลือเห็นแบบนี้แล้วมีฤจะทนอยู่ต่อได้บางหนีไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อเสือโครงเข้าตะปบกรงเล็บฉีกกระชาก เลือดและเนื้อไหลนองพื้นดินร่างทรงของสางหากับเสือโคร่งทิศเลี้ยงตรงเข้าประหัดประหารกันร่างกายคนมีแต่จะเสียเปรียบเพราะทันทีที่เหยียบย่างเข้ามาในพื้นที่เผาศพตามแผนการที่ทิศเลี้ยงวางไว้นี่คือการแก้เคล็ดวิชาของศัตรูเพราะที่เผาศพคนตายคือที่ปลดปล่อยวิญญาณและวิญญาณที่สางหาสะกดเอาไว้ได้หลุดออกมาได้ ทำให้อำนาจของสางหาลดลงเมื่อม้าส่งกำลังจะตายสางหาออกมาไม่ได้ก็ต้องแตกดับไปตามกันทิดเลี้ยงในร่างเสือใช้ขาหน้าทีปร่างส่งไงหลังตกลงไปในกองไฟรวมทั้งคาบเอาศพของหมอยาโยนลงไปด้วยเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกสางหากักขังไว้รวมทั้งแม่เรียมเมียรัก ประตูนรกเปิดรอรับอยู่ในกองไฟทิดเลี้ยงหรือตาเลี้ยงในปัจจุบันสรุปส่งท้ายมาเช่นนั้นก่อนจะกระดกน้ำเล่าลงคอดังอึกเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีแค่นี้แหละครับนายอ้าวตาเลี้ยงทำไมมันจบง่ายจังล่ะครับผมถามยำ้ำเหมือนยังไม่หนำใจกับจุดจบของหมอยาเจ้าเลีพรานสมสำลักหัวเราะ เรื่องนี้ของพี่ชายฟังจนท่องได้แล้วมันโดนของแก้เคล็ดนาซีนายตอนที่ทิดเลี้ยงเข้าไปยิงถึงตำหนักของมันไม่ได้ตั้งใจไปล่อมันนะแต่ตั้งใจไปวางของทิ้งไว้นี่ไงครับพระกริ่งชัยวร,รมันหรือที่เรียกกันว่าไอ้งั่งวางทิ้งไว้ใต้บันไดมันเดินข้ามของของ,ของเรามันก็ผิดของแล้วยิ่งพระงั่งไม่ต้องพูดถึง ชอบเสพของอาจมอยู่ด้วยมันเลยถูกพระงั่งตามสูบวิญญาณยังไงล่ะครับนี่ล่ะครับนายที่เขาว่าเหนือฟ้ายังมีนกฮเออสรุปแล้วแต่เลี้ยงเป็นสมิงคนจริงๆหรือครับคงไม่ขบหัวผมนะถ้าไม่อยากให้ผมขบหัวแล้วก็นายก็ไปซื้อเหล้ามาต่ออีกสิครับคราวนี้ขอเหล้าสีนะของแพงผมชอบชอบ ไว้คราวหน้าผมจะหิ้วมาฝากนะครับนี่ก็ดึกมากแล้วผมว่าหมดกลมนี้นอนกันได้ละมั้งพรุ่งนี้จะทำงานไม่ไหวต่เลี้ยงเอนหลังลงนอนเอามือกายหน้าผากไม่ได้ต่อความยาวมาอีกเอาแต่หัวเราะเหมือนเย้ยชีวิตแข่งกับเสียงพลานสมผู้เป็นน้องชายที่ต่างก็เป็นไม้เหมือนกันเมียตายทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยงแต่ก็ทำหน้าที่พ่อที่ดี จนลูกๆไปมีครอบครัวหมดแล้วเล่าคือสิ่งย้อมใจในยามเหงาแต่เพื่อนคุยอย่างผมนานทีจะได้เจอคนแก่สองคนเคยบอกมาอย่างนั้น